ผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะมาร่วมงานกิจกรรมในวันนี้ครับนั่นก็คืองานรำลึกถึงคุณูปการของดร.สุรินทร์ พิชญ์ สุวรรณครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันของคณะกรรมการศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยกลุ่มเพื่อนสามารถและพี่น้องมุสลิมรวมทั้งครอบครัวพิชญ์ สุวรรณด้วยเช่นเดียวกันครับในงานมีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวมีผู้กล่าวถึงคุณูปการที่สำคัญของท่านดร.สุรินทร์ พิชญ์ สุวรรณจนมีคำกล่าวที่ว่าสิ่งที่เรากล่าวกันในวันนี้ยังไม่เท่าคุณความดีหรือประโยชน์ที่ดร.สุรินทร์ พิชญ์ สุวรรณได้ทำให้กับประเทศไทยและสังคมโดยรวมเราจะไปชมรายละเอียดพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรسبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر You can say it once or a hundred times or more You feel at peace inside and ครับงานที่เราจัดวันนี้นั้นเนื่องจากพวกเรานั้นได้สูญเสียบุคคลสำคัญถือว่าของชาตินะครับของพี่น้องมุสลิมเราคือดร.สุรินทร์ พิชญ์ สุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช8สมัยและเป็นอดีตเลขาธิการอาเซียนซึ่งเป็นบุคคลที่พวกเรานั้นรักและเคารพมากพวกเราจึงรวมตัวกันนะครับว่าในนามของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามประเทศไทยและองค์กรต่างๆของในประเทศไทยแล้วก็กลุ่มรวมใจเพื่อนสามารถซึ่งท่านเป็นสมาชิกอยู่ก็พร้อมกันว่าเราควรจะต้องจัดงานให้ท่านในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติได้รับเงินสนับสนุนจากเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับมาออกร้านเพื่อที่จะให้พวกที่มาร่วมรับฟังในการขอพรวันนี้ได้รับประทานอาหารด้วยกันแล้วเราก็ยังเห็นว่าพี่น้องประชาชนนั้นให้เงินมาค่าอาหารนั้นเกินมากกว่าที่เราจะต้องใช้เราก็จึงคิดว่าควรจะเป็นกองทุนการศึกษาเพื่อดร.สุรินทร์ พิชญ์ สุวรรณไม่ว่าจะจำกัดศาสนาพุทธมุสลิมเราก็จะดำเนินการแจกทุนการศึกษาให้ซึ่งก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราคาดคิดว่ากองทุนเริ่มต้นนั้นน่าจะเริ่มสัก 50,000 บาทขณะนี้ยอดทะลุเกิน 200,000 บาทไปแล้วนะครับซึ่งก็เกินเท่าไหร่เรายังไม่แน่ใจนะครับแต่ทราบว่าเกิน 200,000 บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้นั้นเราก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งในนามมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามประเทศไทยว่าเราจะหาคนที่เป็นเพชรเม็ดงามที่ดร.สุรินทร์พูดอยู่เสมอว่าจะสนับสนุนในด้านการเรียนการศึกษาของบุคคลต่างๆเหล่านั้นให้อยู่ในกองทุนตรงนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อจะเป็นความฝันของประเทศไทยที่จะเห็นเด็กจากเยาวชนจากภูมิภาคจากเด็กต่างจังหวัดจากเด็กปอนเนาะแบบท่านดร.สุรินทร์ พิชญ์ สุวรรณนั้นมาเป็นเพชรเม็ดงามขององค์การศึกษาเป็นเพชรเม็ดงามของประเทศไทยที่จะมีขึ้นในอนาคตต่อไปอินชาอัลเลาะห์ครับเราจะเดินหน้าเพื่อกองทุนตรงนี้ต่อไปเพื่อคนที่เรารักครับซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามางานคุณพ่อในวันนี้ผมเองก็มีโอกาสได้คิดได้วางแผนได้คุยกับน้องๆกับคุณแม่ว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อไม่มีคุณพ่อก็ตกลงกันว่ายังไงเราก็ต้องทำตามฝันของคุณพ่อต่อไปฝันนั้นก็คือการที่พวกเรามีสังคมที่อยู่ร่วมกันได้ดีถึงแม้ว่าเราเป็นมุสลิมแต่เราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเราต้องคำนึงถึงตรงนี้ถ้าเราทำตัวเองในฐานะมุสลิมเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีปัญหาที่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เราดูแลตัวเองเราพัฒนาเรื่องการศึกษาเราไม่เอาเปรียบใครเราช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีโอกาสแค่นี้ผมคิดว่าประเทศก็ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเรามากซึ่งในหลายๆครั้งตอนนี้เราพวกเราเองยังดูเหมือนเป็นปัญหาอยู่บ้างครับก็เนี่ยครับคุณพ่อจะย้ำตลอดถ้าเราพัฒนาตัวเองขออย่างน้อยก็อย่าให้เป็นปัญหาสำหรับคนอื่นถ้าดูแลกันเองไ
ก็ผมคิดว่าสังคมมุสลิมจะพัฒนาไปในทางที่ดีได้กว่านี้เยอะก็อยากใช้เอาคุณพ่อเป็นตัวอย่างเพราะว่าคุณพ่อก็ต่อสู้มาเยอะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆมาเยอะเกิดมาก็โชคร้ายกว่าพวกเราหลายๆคนโดยเฉพาะฐานะทางสังคมซึ่งแต่คุณพ่อก็ต่อสู้มาเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากก็อยากให้ทุกคนดูตัวอย่างคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจถึงคุณพ่อจะไม่อยู่แล้วก็น่าจะยังมีประโยชน์สำหรับเด็กรุ่นใหม่ถ้าลองดูตัวอย่างคุณพ่อเป็นตัวอย่าง